โอเคก็เป็นชุดชีววิทยาของเซลล์นะครับแล้วก็สารชีวโมเลกุลเนาะก็รวมมาให้3ปีนะครับถ้าเสร็จก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะไปดูชุดอื่นบ้างได้นะครับโอเคข้อหนึ่งนะครับโครงสร้างในข้อใดเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายภายในเซลล์นะครับสำหรับกลไกที่จะใช้ในการย่อยสลายสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วภายในเซลล์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเซลล์ที่หมดอายุนะครับอันเนื่องมาจากภาวะของเซลล์เอจจิ้งหรือว่าการแก่ของเซลล์เนี่ยนะครับทุกเซลล์เนาะก็ต้องมีกลไกที่จะใช้สลายตัวของออร์แกเนลที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแน่นอนว่าออร์แกเนลหลักที่ใช้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไรโซโซมใช่ไหมครับ เพราะว่าตัวของไรโซโซมมันมีไฮโดรลิสเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นมีไรโซโซมตัวอื่นมีไหมไรโซโซมไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายว่าโอเคมันควรที่จะตอบไรโซโซมนะครับถามว่ากรอนจิบอดี้กับเอนโดโซมคืออะไรอ่ะกรอนจิบอดี้ก็คือเป็นถุงเนาะที่ให้กำเนิดไรโซโซมขึ้นมานะครับในขณะที่เอนโดโซมก็เป็นถุงเหมือนกันนะครับเป็นถุงที่เกิดจากการผลิตของกรอนจิบอดี้นะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเวสิเคิลบางครั้งเขาก็เรียกว่าเป็นตัวของเอนโดโซมนะครับแล้วแต่เนาะข้อ2นะครับขั้นตอนการเติมน้ำตาลเพื่อการสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่ออร์แกเนลใดเนาะในกระบวนการการสร้างโปรตีนเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นต่อเซลล์มากๆเนาะเพราะว่าโปรตีนบนผนังไอ้บนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับอ่ะวาดเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นมาก่อนเนาะเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันมีต้องมี2แบบเนาะก็คือเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนแทรกนะครับแน่นอนว่ามีบทบาทสำคัญนะครับต่อการให้สารเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเนาะแต่ว่าการที่จะให้สารผ่านได้สารนั้นต้องมีความจำเพาะนะครับส่วนมากก็จะใช้ในกลไก facilitate แล้วก็ active transportนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น peripheral protein ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ด้านนอกก็ได้นะทำหน้าที่เป็นไกลโคแคลิกของเซลล์เนาะหรือว่าอยู่ด้านในก็ได้นะครับซึ่งก็จะจับอยู่กันกับสายแอคตินนะครับใช้ในการขนส่งภายในเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นในกระบวนการขั้นตอนการสร้างโปรตีนเนี่ยมันควรที่จะสร้างจากอะไรครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะตอบว่าเป็นไรโบโซมไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจาก ER เนาะendoplasmic reticulum แบบขรุขระนะครับก็คือ RER ตัว IER จากสังเคราะห์โปรตีนนะครับจากนั้นก็ส่งมาเติมแต่งนะครับที่กอจิบอดี้ก่อนที่จะหลั่งออกเนาะโดยวิธีเอ็กโซนะครับไซโตซิสโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อ3เนาะ จริงๆแล้วข้อนี้ก็สามารถตีความหมายได้หลายอย่างเนาะบางครั้งก็อาจจะแบบตอบว่าเป็นไรโบโซมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เซลล์เมมเบรนก็ได้นะครับแต่อ่านโจทย์ดีๆนะขั้นตอนการเติมน้ำตาลเพื่อสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนขั้นตอนการเติมน้ำตาลเวลามาเติมน้ำตาลมันเติมเสร็จที่อะไรล่ะก็ต้องเติมเสร็จที่กอจิบอดี้อย่างเดียวนะครับ ตัวอื่นเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะโอเคนะนี่ไม่งงนะครับ ข้อ3และข้อ4นี้นะครับเกี่ยวข้องกับการหายใจระดับเซลล์เนาะข้อ3นะครับสารพลังงานสูงจากไกลโคไลซิสแล้วก็วัฏจักรเครปเนี่ยนะครับคืออักษรใดบ้างก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าไอ้เจ้าภาพเนี่ยมันคือภาพอะไรนะครับภาพนี้นะครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มชั้นในเนาะ
หรือว่า inner membrane ของอะไรเอ่ยของไมโตคอนเดรียใช่ไหมครับมันเป็นเยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียเนาะด้านในของไมโตคอนเดรียเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเมทริกใช่ไหมครับส่วนด้านนอกเนาะแล้วก็ติดอยู่กันกับเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น inter membrane space นะครับ inter membrane space หรือว่าเป็นบริเวณช่องว่างเนาะของระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในแล้วก็ชั้นนอกครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นะก็เป็นกระบวนการในการเอาพวกสารพลังงานสูงต่างๆนะครับมาใช้เพื่อสร้างอะไรสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออันนี้เนาะ F มันคือ ATP นะครับซึ่งจัดเป็นสารพลังงานสูงเซลล์เนาะ A คืออะไรล่ะครับ A เข้ามาก่อนชาวบ้านเขานะครับมันคือ NADH เนาะในขณะที่ B เข้ามาที่คอมเพล็กซ์ที่2ครับถ้ายังจำได้เนาะNADH เข้ามาก่อนนะครับตัวที่เข้ามาตามมาก็คือ FADH 2นะครับด้วยความที่ NADH เนี่ยมันเข้ามาก่อนเนาะแล้วมันสามารถสร้างโปรตอนได้1ตัวนะครับส่งต่อไปส่งต่อไป2ตัวส่งต่อไปส่งต่อไปได้3ตัว NADH ก็เลยสร้างได้3 ATP เพราะว่ามันมีการส่งออกโปรตอนนะครับได้3ตัวเลยใช่ไหมในขณะที่ FADH 2เนี่ยมันเข้าที่คอมเพล็กซ์นี้นะครับคอมเพล็กซ์เนี้ยมันถูกส่งต่อไปยัง C แล้วก็มาเรียงตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งสามารถสร้างโปรตอนสุทธิได้กี่ตัวครับได้แค่2ตัวเนาะเพราะฉะนั้นเจ้า FADH 2เนี่ยมันก็เลยสร้าง ATP ได้น้อยกว่าเพียง2 ATP เท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะใช้ออกซิเจนตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเป็นน้ำเกิดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสารพลังงานสูงที่ได้จากไกลโคไลซิสแล้วก็เครปคืออักษรใดบ้างนะครับไกลโคไลซิสสร้างอะไรได้บ้างสร้าง ATP ได้สร้าง NADH ได้ในขณะที่เครปไซเคิลนะครับสร้างได้เกือบทุกตัวเลยนะครับทั้ง NADH ATP แล้วก็ FADHต่อนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเจ้าไกลโคไลซิสเนี่ยสร้างได้เฉพาะ NADH เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มี A เนาะตัดข้อ B ทิ้งนะครับในขณะที่ Krebs cycle สามารถสร้างได้ทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นตอบข้องงูจึงจะถูกต้องที่สุดนะยากป่ะพอได้นะครับข้อสอบชุดที่พี่ให้ไปดูวิดีโออันนั้นน่ะยากกว่านี้เนาะแต่ว่ามันเป็นรอบลึกๆกันนะครับต้องเข้าใจว่าโอเคความยากเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าข้อสอบชุดเนี้ยก็เป็นชุดที่เราจะเจอจริงในวันพรุ่งนี้นะครับข้อ4ก็เป็นข้อสอบคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆนะครับของการหายใจระดับเซลล์เลยเนาะองค์ประกอบที่สำคัญของสาร D นะครับคือ F ใช่ไหมครับคือ Fe2 บวกมันคือเหล็กใช่ไหมซึ่งถูกต้องนะครับคอมเพล็กซ์ของโปรตีนที่อยู่ในวัฏจักรการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีพวกกลุ่มของโลหะหนักนะครับเป็นตัวช่วยเนาะซึ่งแน่นอนว่าโลหะหนักเนี่ยนะครับมันจะทำงานในการช่วยดึงอิเล็กตรอนเนาะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีค่า En ที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเรายังจำภาพออกตารางธาตุได้นะครับค่าอิเล็กตรอนในกราฟิวิตี้สูงเนี่ยมันจะมีผลในการช่วยดึงแล้วก็ช่วยจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีในวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพวกเหล็กเป็นองค์ประกอบเนาะหรือว่ามีธาตุอื่นๆได้นะครับเช่นทองแดงก็ได้เช่นเดียวกันนะโ
คข้อขอไข่นะครับโครงสร้าง E เคลื่อนที่ผ่านเคลื่อนผ่านนะครับก็คือ ATP synthase E คืออะไรก็คือโปรตอนนะพอโปรตอนกรูกลับเข้ามานะครับด้วยวิธีการเคมอออสโมซิสเนี่ยใช่ไหมครับมันจะกรูผ่านได้ทาง ATP synthase เท่านั้นนะครับเพื่อสร้าง ATP ซึ่งข้อนี้ก็ถูกใช่ไหมครับข้อควาย 3G คือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของกระบวนการ 3G ถูกต้องนะครับมีอิเล็กตรอนมีออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนาะถูกต้องครับ ดังนั้นนะครับข้อที่ผิดก็คือข้ององูนะครับในเซลล์พืชด้านล่างของภาพมีการสั่งข้อ 3F คือ inter membrane space นะครับของไมโตคอนเดรียผิดนะครับไอเซลล์พืชมันกลับกันเนาะไม่ใช่กลับกันสิต้องบอกว่าเป็นด้านของเมทริกซ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าไมโตคอนเดรียของพืชกับสัตว์เนี่ยก็โครงสร้างลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเนาะมันมีชื่อเรียกเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเราถามถึงตัวของการสร้าง ATP ในคลอโรพลาสต์นะครับอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรียกว่าโฟโตฟอสโฟริเลชันนะครับซึ่งจะใช้คลอโรพลาสต์ในการสร้าง ATP ครับ อ่ะเรามาถึงข้อ5และ6นะครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาแป๊บหนึ่งในการดูเองก่อนข้อ5นะครับจากขั้นตอนของภาพขวาข้อใดที่ไม่ถูกต้องเนาะมันจะมีตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับมาทำอะไรเอ่ยมาทำหน้าที่ในการรวมตัวระหว่างไอ้ก้อนโมเลกุลเขียวๆนี้นะครับซึ่งมีฟอสเฟตเกาะอยู่เนาะให้มารวมตัวกันกับ ADP ซึ่งมีฟอสเฟตเริ่มต้นอยู่แค่2ตัวนะครับจากนั้นมันก็จะได้โปรดักต์ออกมาแล้วก็ ATP นะครับออกมาด้วยซึ่ง ATP นี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างแบบ substrate level phosphorylation นะครับเพราะฉะนั้นกลไกในการสร้างแบบนี้ก็จะทำได้รวดเร็วแต่ว่าสร้างได้ครั้งละแค่ ATP เดียวซึ่งมันน้อยใช่ไหมครับก็ไก่ M3 ที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันผิดนะครับไม่ใช่เนาะถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยมันก็ต้องมีการคูลูกันของ ATP แบบนี้เนาะกรูเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสร้าง ATP ได้ครั้งละหลายๆตัวในขณะที่ก็เนี้ยมันจะสร้าง ATP ได้ครั้งละตัวเองใช่ไหมครับข้อ6นี้ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ยีสต์ซึ่งยีสต์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของฟักคูเททีฟเนาะความหมายก็คือสามารถใช้หรือว่าไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้แต่ถามว่ามันชอบหรือว่าไม่ชอบออกซิเจนคำตอบก็คือมันชอบออกซิเจนนะครับเพราะว่าตัวของออกซิเจนเองเนี่ยให้พลังงานสูงกว่าเนาะได้36 ATP 38 ATP นะฮะที่ถ้าเป็นการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนยีสต์จะสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการไกโคไลซิสเท่านั้นซึ่งให้พลังงานสุทธิแค่2 ATP นะครับอันนี้ทวนไปให้ด้วยเนาะเพราะฉันกอไก่มี NADH2 ทำหน้าที่ในการ reduce ในการสร้าง ATP สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอยู่ได้หากขาดออกซิเจนอันนี้ผิดนะครับอย่างที่บอกว่ายีสต์สามารถอยู่ได้พบการทำงานของแลคเตตดีไฮโดรเจเนสในไซโตพลาซึมครับแลคเตตดีไฮโดรเจเนสก็คือเป็นเอนไซม์ที่สามารถใช้แลคโตสได้เนาะซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ถูกรองูกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟเรชันเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์ไม่ใช่นะครับยีสต์เป็นเซลล์ยูคาริโอตแล้วเพราะฉะนั้นมันมีไมโตคอนเดรียครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือไอ้เจ้า FADH2 เนี่ยสามารถนำไปรีดูเพื่อสร้าง ATP ได้เนาะแต่ว่าวงเล็บก็คือในกรณีที่อยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนเนาะข้อ7นะครับข้อใดกล่าวถึงจำนวนของโครโมาติดทั้งหมดนะครับที่พบในระยะต่างๆได้ถูกต้องเออ
ข้อสอบในเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าเราจับประเด็นได้เนาะโครโมาติกกับโครโมโซมไม่เหมือนกันเนาะอ่ะทวนให้อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต่างคนต่างเป็น1โครโมโซมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้1โครโมาติกอันนี้คือ2โครโมาติกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับกอไก่เนี่ย G2 มากกว่า G1 และ G1 มากกว่า Anaphase 1G2 กับ G1 G1 ต้องน้อยกว่าถูกแล้วนะครับ G1 มากกว่า Anaphase 1G1 มันมี2โครโมาติดใช่ไหมครับถามว่า Anaphase มีกี่โครโมาติดมี2โครโมาติดเหมือนกันเพราะว่าในแท้ Anaphase 1เนี่ยมันเป็นการแยกโฮโมโลกไม่ได้เป็นการแยกโครโมาติดครับเพราะฉะนั้นจำนวนโครโมาติดก็เลยยังคงเท่ากันนะส่วนข้อขอไข่นะครับ G1 เท่ากับโปรเฟส2 G1 กับโปรเฟส2เท่ากันไหมเท่ากันเฮ้ยไม่เท่าสิเพราะว่าในระยะ G1 มันมี1โครโมาติดนะครับโปรเฟส2ยังคงมี2โครโมาติดอยู่นะยังไม่ได้โดนแยกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูassumption ต่อไปแล้วนะครับข้อไข่metaphase 1นะครับมากกว่า G0 metaphase 1มากกว่า G0 และ G0 มากกว่า anaphase G0 มี1 chromatid นะครับ anaphase ก็มี chromatid เดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดแต่ว่าเราดูงงๆก่อนเนาะ prophase นะครับเท่ากับ anaphase 1 prophaseโอเฟสธรรมดาเนาะกับแอนาเฟส1ต้องมี2โครโมาติดเท่ากันแอนาเฟส1มากกว่าเมตาเฟส2แอนาเฟส1นะครับมากกว่าไหมมากกว่าเนาะเพราะแอนาเฟส1เนี่ยยังคงมี2โครโมาติดครับในขณะที่เมตาเฟส1เนี่ยมันมีโครโมาติดเดียวแล้วเนาะโอเคข้อนี้ถือว่ายากเนาะแต่ว่าไม่เกินความสามารถนะครับให้เราพิจารณาแบบนี้เนาะว่าระยะไหนมันมีกี่แขนนะครับโอเคต่อมากลูโคสนะครับมีหมู่คีโตนอยู่ในโมเลกุลกลูโคสเนาะจัดเป็นน้ำตาลคีโตสด้วยครับซึ่งเกิดการออกซิไดซ์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกอไก่กลูโคสมีหมู่คีโทนอยู่ในโมเลกุลจึงถูกต้องเอ้ยจึงไม่ถูกต้องสิขอโทษทีอันนี้ไม่ใช่นะครับไกลโคเจนจับเป็นสโตรเลตโพลีแซคคาไรด์นะครับที่มีการแตกแขนงน้อยกว่าอะไมโลสผิดนะครับในบรรดาการแตกแขนงทั้งหมดเนี่ยเนาะไกลโคเจนจัดเป็นเจ้าแห่งการแตกแขนงนะครับเนาะแตกเยอะที่สุดแล้วนะครับข้อควายไคตินเป็นโพลิเมอร์ของ N อะซิติลกลูโคซามีนนะครับจัดเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์เห็ดละลาซึ่งถูกต้องนะครับนอกจากเซลลูโลสแล้วนะครับไอ้เจ้า N อะซิติลกลูโคซามีนนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์อย่างหนึ่งนะครับโอเคไหนลองข้อ9สิครับอันนี้เป็นการแพร่เนาะ
โอเคให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะถ้าเราใส่เม็ดเลือดแดงนะครับและใบสลายหางกระรอกเนาะลงในบิกเกอร์2ใบนะครับโดยใบที่1เนี่ยใส่สารละลายซูโครสนะครับซึ่งมีความเข้มข้น 0.6 โมลาร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอความเข้มข้น 0.6 โมลาร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมากกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์อยู่แล้วนะครับและใบที่2บรรจุน้ำกลั่นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไอใบแรกที่เป็น 0.6 โมลาร์เนี่ยนะครับจัดเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเนาะในขณะที่ใบที่2นะครับอันนี้เป็นไฮโปโทนิกต่อเซลล์นะครับพบว่าใบที่1ทำให้เม็ดเลือดแดงเหี่ยวนะครับก็ได้ถูกต้องใบที่1สารหางกระรอกจะอยู่ในภาวะพลาสโมไรซิสพลาสโมไรซิสก็คือภาวะการเหี่ยวนะครับเนาะเนื่องจากมีการออสโมซิสออกของน้ำนะครับใบที่2จะพบแรงดันเต่งของสาหร่ายหางกระรอกซึ่งถูกต้องเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันจะออสโมซิสเข้าสู่เซลล์นะครับข้อที่3สาหร่ายซูโครส 0.6 โมลาร์นะครับและน้ำกลั่นจัดเป็นไฮเปอร์แล้วก็ไฮโปโทนิกโซลูชันตามลำดับถูกต้องเลยใช่ไหมและข้อ4นะครับการลำเลียงสารผ่านเซลล์เมมเบรนที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องอาศัยพลังงานไม่จำเป็นนะครับใช้ความแตกต่างของความเข้มข้นในการแพร่ได้เนาะเห็นโครงสร้างทางเคมีแล้วมันวุ่นวายถูกไหมข้อนี้นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลท่าล่างนี้นะมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบนะครับถ้าเราอยากทราบว่ามันมีกรดอะมิโนไหมให้เราหาหมู่อะมิโนว่าซึ่งหมู่อะมิโนก็คือ NH2 นะครับมีคุณสมบัติเป็น amphipathic นะครับ amphipathic ก็คือเป็นส่วนที่สามารถละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้ครับอันนี้ยากนิดหนึ่งนะเป็นไตรกลีเซอรอลอันนี้ตัดทิ้งตั้งแต่แรกเลยนะครับไตรกลีเซอรอลก็คือต้องมีต้องบอกว่าเป็นโมเลกุลของกลีเซอรอลเนาะจับอยู่กับแฟตตี้แอซิด3ตัวนะครับซึ่งไม่ใช่โครงสร้างนี้แน่นอนมีน้ำตาลแบบเบต้าคอนฟิกเรชันเป็นองค์ประกอบเบต้าคอนฟิกเรชันเป็นองค์ประกอบก็คือเป็นพวกเซลลูโลสอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัดทิ้งหมดแล้วนะก็จะเหลือแค่ข้อ1และข้อ2นะครับทีนี้ลองหาหมู่อะมิโนสิอยู่ตรงไหนหาตัว N ก่อนก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับถามว่าทำไมตรงนี้เป็น NH ล่ะแล้ว H ตัวนึงไปไหนก็เพราะว่ามันไปจับอยู่กับตรงนี้ไงครับเนาะ N H เนาะแล้วก็จับกับอีก2แขนเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับที่จะเป็น NH ธรรมดาเนาะไม่ใช่ NH 2นะครับเป็น amphipathic ไหมเป็นนะครับก็คือมีส่วนที่ละลายน้ำได้แล้วก็ส่วนที่ละลายน้ำไม่ได้เนาะถ้าจะพูดเรื่องการละลายน้ำเนี่ยอาจจะต้องพูดยาวนิดนึงในหัวข้อของเคมีนะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยเพราะว่ามันมี OH ห้อยอยู่นะครับบริเวณนี้อาจจะละลายน้ำได้ในขณะที่บริเวณที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่สามารถละลายน้ำได้นะครับโอเคแต่ว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูของปี61กันบ้างถ้าเราเห็นโครงสร้างเซลล์นี้นะครับเราจะรู้เลยเนาะว่าไม่ใช่เซลล์พืชแน่นอนนะครับในภาพนี้มันจะต้องเป็นเซลล์สัตว์เพราะว่าเราไม่เห็นโครงสร้างของผนังเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดแน่นอนโครงสร้าง A พบไมโครทูบูลนะครับโครงสร้าง A พบไมโครทูบูลไหมไม่พบนะครับโครงสร้าง A คืออะไรเอ่ยโครงสร้าง A ก็คือเป็นตัวของ
กอจิบอดี้หรือไม่ก็ต้องเป็น ER นะหรือมากพี่จะให้เป็น ER มากกว่านะครับคอควายนะครับถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ SEM ไม่ใช่นะครับข้อนี้ถ่ายด้วย TEM เพราะว่าเราเห็นโครงสร้างเป็น2มิติใช่ไหมครับถ้าเป็น SEM เนี่ยอันนี้ก็จะเห็น3มิติเนาะในขณะที่งองูนะครับเซลล์ชนิดนี้จะเป่งเมื่ออยู่ในสลายเป็นไฮเปอร์โทนิกไม่เป่งนะครับแต่เหี่ยวเพราะว่าไฮเปอร์โทนิกเนี่ยเข้มข้นกว่าในเซลล์เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอให้ลองทำดูเองก่อนนะครับสัก3ข้อเนาะเดี๋ยวมาเจอกันกิจกรรมในข้อใดต่อไปนี้นะครับเกี่ยวข้องกับกอจิแอปพาราตัสหรือว่ากอจิบอดี้นะครับกระบวนการเอนโดไซโตซิสหรือว่าการกินของเซลล์นะครับการงาบของเซลล์เกี่ยวข้องกับกอจิบอดี้ไหมอาจเกี่ยวนะครับการสร้างไรโซโซมอันที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมครับกระบวนการการทรานสคริปชันหรือว่าการที่มันจะเปลี่ยนนะครับจาก DNA ให้กลายเป็น mRNA อันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องครับการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์ตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้ทำงานในการสังเคราะห์โปรตีนเนาะแต่ว่ามันเองเนี่ยนะครับจะช่วยในการเติมแต่งนะครับในความคิดเห็นเนี่ยสามารถตอบ B เนี่ยถูกอยู่แล้วนะครับ endocytosis จริงๆแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะตอบว่าเกี่ยวข้องกับกอจิบอดี้เนาะเพราะฉะนั้นขอตอบเป็นข้อ B และ D จะถูกต้องมากกว่านะครับเพราะว่าการสังเคราะห์โปรตีนออกนอกเซลล์เนี่ยยังไงก็ตามนะครับจะต้องมาเติมแต่งตัวของคาร์โบไฮเดรตก่อนเนาะจึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับถ้ามันไม่มีการเติมแต่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เนาะข้อ3นะครับก็ความใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์การหายใจระดับเซลล์จะเกิดขึ้นในพืชที่มีใบไม้สีเขียวเพราะเวลาที่มีไม่ได้รับการรับแสงเท่านั้นนะครับซึ่งผิดเนาะข้อของไข่นะครับสารอินทรีย์หลายชนิดสามารถเข้าสู่กระบวนการการหายใจระดับเซลล์ได้นี่ถูกที่สุดเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะครับเราไม่ได้กินเฉพาะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าโปรตีนนะครับก็สามารถเข้าไปเผาผลาญได้เนาะโอเคโอเคข้อ4นะครับปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรียเนาะ1 3บิตฟอสโฟกลิเซอเรตบวกด้วย ADP นะครับแล้วได้เป็น3ฟอสโฟกลิเซอเรตบวก ATP อันนี้เกิดขึ้นในไกลโคไลซิสเนาะเพราะฉะนั้นเป็นในบริเวณไซโตซอลเนาะพอไข่นะครับมาเลทบวกด้วย NAD บวกได้ออกซาโรอะซิเตตแล้วก็มี NADH ออกมาอันนี้ถูกต้องนะครับ OAA เพราะว่า OAA เป็นสารตั้งต้นเนาะโอเคข้อ5นะครับปฏิกิริยาใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดถ้าเซลล์ขาดออกซิเจนในกรณีที่เซลล์ขาดออกซิเจนเนี่ยนะครับตัวเซลล์เนี่ยมันจะไม่ใช้ไมโตคอนเดรียในการหายใจเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาปฏิกิริยาด้านบนใช่ไหมครับมาตอบดูเนาะอ่ะตอบงองูนะครับไพลูเวตมาบวกอะซิลโคเอได้อะซิติลโคเอนไซม์ A คาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เนาะตัวของเซลล์นะครับจะเก็บ
ไอ้พวกสารประกอบเหล่านี้เอาไว้ในรูปแบบของกรดแลคติกนะครับโอเคในข้อ6นะครับการทดลอง1ทำการแยกไมโตคอนเดรียออกจากเซลล์และนำไปแช่ไว้ในสารละลาย XYZ นะครับจากนั้นทำการวัดค่าความกดเป็นด่างในบริเวณของ inter membrane space นะครับแล้วก็บริเวณของ matrix ได้ผลการทดลองดังตารางนะครับ inter membrane กับ matrix เนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนประจุของโปรตอนกันนะเพื่อสร้าง ATP นะครับข้อใดสรุปมีความเป็นไปได้สารละลาย X ไม่มีผลต่อการสร้าง ATP ผิดนะครับบริเวณที่มีความเป็นกรดมากกว่าเนี่ยก็คือ5ใช่ไหมอันนี้จะต้องมีโปรตอนมากเพราะฉะนั้นถ้าเมทริกมีโปรตอนมากนะครับสร้าง ATP ไม่ได้นะครับไมโตคอนเดรียอยู่ในสารละลาย Y มีการสร้าง ATP ได้มากที่สุดอันที่ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีการแตกต่างของโปรตอนเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถสร้าง ATP ได้นะครับในขณะที่ไมโตคอนเดรียอยู่ในสารละลาย Z จะสามารถสร้าง ATP ได้ถูกนะครับเพราะว่าบริเวณ inter membrane space เนี่ยมีโปรตอนมากกว่าและด้วยความที่มันมีโปรตอนมากกว่าเนี่ยนะครับจะสามารถกรูกลับได้เยอะเนาะโปรตอนจะสามารถกรูกลับได้เยอะโอเคแล้วก็สร้างเป็น ATP เกิดขึ้นมาได้ดีนั่นเองนะครับในขณะที่ข้อ7นะครับเป็นเหมือนกับคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันเนาะภาพ A ภาพ B ภาพ C เนี่ยล้วนเป็นการแบ่งเซลล์นะครับเพื่อเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสิ้นเนาะเพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นการสร้างไมโครสปอร์นะครับคราวนี้มันก็ต้องเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไมโอซิส1หรือไมโอซิส2นะครับให้ดูแบบนี้นะครับถ้ามันมีตัวเซลล์เดียวแบบนี้กับแบบนี้เนี่ยให้เป็นไมโอซิส1ถ้ามันมี2เซลล์แบบนี้แบบภาพ A นะครับอันนี้เป็นไมโอซิส2ใช่ไหมครับเราดูภาพ A ก่อนเนาะภาพ A เนี่ยตัวของโครโมโซมมะเร็งตัวตรงกลางนะครับแต่ด้วยความที่มันมี2เซลล์แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเมตาเฟส2นะครับในขณะที่ภาพ B เนี่ยตัวของโครโมโซมก็เรียงตัวตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีตัวเซลล์ลูกที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเพียงเซลล์เดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเมตาเฟส1นะครับในขณะที่ภาพ C ล่ะภาพ C มีเซลล์เดียวนะครับตัวโครโมโซมกำลังแยกออกจากกันอันนี้เป็นแอนาเฟส1นะครับแอนาเฟส1โอเคกอไก่นะครับภาพ1เอ้ยภาพ A เนี่ยนะครับโครโมโซมมี2โครโมาทิดมี2โครโมาทิดหรือเปล่าเมตาเฟส2ก็ยังคงมี2โครโมาทิดอยู่นะครับภาพ B มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโฮโมโล็อกแล้วถูกนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือว่าการเกิด crossing over เนี่ยมันเกิดในระยะโปรโฟเฟส1นะครับจะเกิดในระยะโปรโฟเฟส1นะครับภาพ C ระยะจากระยะหลังของภาพนี้นะครับก็คือระยะเมตาเฟส1ซึ่งผิดนะครับในภาพมันคือแอนาเฟส1ซึ่งผ่านระยะเมตาเฟสมาเรียบร้อยแล้วเนาะขอไข่อีกนะครับภาพ A มันเทียบเท่ากับระยะที่พร้อมปฏิสนธิของ human oocyte ซึ่งถูกต้องนะครับ human oocyte หรือว่าไข่ของผู้หญิงนะครับที่ตกลงมาจากรังไข่เนี่ยนะครับจะอยู่ในระยะ
เมตาเฟส2นะครับถ้ามีการปฏิสนธิจากตัวของสเปิร์มเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธินะครับเซลล์ไข่เหล่านั้นก็จะหลุดออกมาเนาะพร้อมกับผนังมดลูกกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองนะครับถ้าจำได้เนาะแต่ว่าโอเคม .4 ยังไม่ได้เรียนนะครับภาพ B ในระยะเมตาเฟส2มี1โครโมโซมและ2โครโมาทิดถูกไหมอันนี้ถูกแน่นอนนะครับส่วนภาพ C นะครับ spindle fiber จับกับไคนีโตคอร์เรียบร้อยแล้วจับแล้วนะครับจับกับไคนีโตคอร์แล้วเพราะฉะนั้นตอบข้อของไข่นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อ8เนาะตรงเรียงลำดับนะครับปริมาณ DNA ที่อยู่ในเซลล์นะครับปริมาณ DNA ที่อยู่ในเซลล์ A กับ B A เป็นโปรโฟสB เป็นเมตาเฟส C เป็นแอนาเฟสส่วน D อันนี้เป็นไซโตคีเนซิสนะครับเพราะฉะนั้นทั้งโปรโฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเนี่ยจำนวนโครโมโซมมันเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะมันผ่านระยะ Sของอินเทอร์เฟสมาแล้วเนาะมีการจำลองแขนเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้น A จะต้องเท่ากับ B เท่ากับ C และมากกว่า D เพราะว่าตัว D เนี่ยมันเหลือแค่1โครโมาทิดแล้วนะครับโอเคข้อนี้เหมือนจะยากใช่ป่ะแบบว่าไม่ยากเลยนะครับโอ้โหพอมาดูข้อ9เนี่ยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับข้อใดจับคู่สารเชื้อโมเลกุลและโมโนเมอร์ได้ไม่ถูกต้องนะครับอะไมโลสมีไอโมโนเมอร์คือกลูโคสไหมอันนี้ถูกต้องนะครับโกลบินกับอะมิโนแอซิดล่ะถูกนะครับโกลบินเป็นโปรตีนก้อนเนาะ RNA กับนิวโคลไทด์ถูกนะครับในขณะที่ลิปิดเป็นแฟตตี้แอซิดผิดนะครับเพราะว่าตัวของลิปิดเองเนี่ยเป็นสารเชื้อโมเลกุลตัวเดียวที่ไม่มีโมโนเมอร์เพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับมันไม่มีโมโนเมอร์นะเมื่อเรานะครับดื่มเครื่องดื่มแป๊บโทนหรือแป๊บชายแป๊บโทนแป๊บชายเนี่ยก็คือเป็นกรดอะมิโนสายสั้นๆที่ต่อกันนะครับจะมีผลเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรนะครับกับการดื่มนมถั่วเหลืองเนาะตัวของนมถั่วเหลืองก็เป็นโปรตีนโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ไหมครับก็ไก่ได้กรดอะมิโนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการย่อยของนมถั่วเหลืองจะใช้เวลานานกว่าถูกเลยนะครับก็ได้กรดอะมิโนไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่นานมากกว่าเท่านั้นเองนะครับข้อที่11อันนี้ก็เป็นข้อสอบคลาสสิกข้อหนึ่งนะครับบรรจุสารละลายผสมระหว่างน้ำแป้งต้มสุกนะครับกับกรดอะมิโนลงไปในถุงเซโลเฟนนะครับแล้วมัดถุงเอาไปแช่ในน้ำกลั่นครับปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนาะดูดสารละลายภายนอกและภายในถุงเซโลเฟนออกมาทดสอบด้วยปฏิกิริยาเบเนดิกต์ไอโอดีนแล้วก็ไบยูเรตนะครับซึ่งพบว่าได้ผลดังต่อไปนี้ควรจะได้ผลเป็นแบบไรนะครับไอ้เจ้าถุงเซโลเฟนเนี่ยนะครับมันสามารถให้สารโมเลกุลเล็กผ่านได้เนาะแต่ว่าสารที่มีโมเลกุลใหญ่จำพวกน้ำแป้งเนี่ยอันนี้ไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่ พบทั้งคู่นะครับโทษทีสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยมันพบทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเพราะว่าตัวกรดอะมิโนมันสามารถออกได้เพราะฉะนั้นตัดช้อยคอร์ฟายและกองโกทิ้งนะครับในขณะที่ปฏิกิริยาไอโอดีนจะสามารถทำได้เฉพาะสารละลายจากภายในเท่านั้นเดี๋ยวนะน้ำแป้งต้มสุกกับสารละลายไอโอดีนไม่มีเอ้ย
้ยเดี๋ยวพี่ผิดแล้วครับโทษทีข้อนี้เอาใหม่เบนเดดิกต์มันเป็นปฏิกิริยาที่ทำกับที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำตาลโมเลกุลเดียวตรงนี้ไม่มีน้ำตาลโมเลกุลเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดครับขอโทษทีครับว่าแล้วทำไมผิดนะครับแล้วตัวกับสไลด์ไอโอดีนล่ะสไลด์ไอโอดีนนะครับแต่ทำได้เฉพาะในผงเท่านั้นเพราะว่ามีน้ำแป้งอยู่นะครับตอบข้อคอควายเนาะและในขณะที่ถ้าเป็นไบโอเรทก็ครบได้ทั้งคู่นะครับถูกและนะข้อ12นะครับนักเรียนนำสไลด์ปุ๋ยยูเรียคาร์บอนเพิ่ม 10% ลดลงไปในดินนะครับตัวของเซลล์ขนราก A และเซลล์ที่ติดอยู่กับขนรากที่เป็นข้อเซลล์ B นะครับหลังจากการลดด้วยสไลด์ยูเรียนักเรียนพบว่าตัวเซลล์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็เพราะเหตุใดนะครับแน่นอนว่าน้ำและยูเรียเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากใช่ไหมครับตัววัคคิโอของเซลล์ A เนี่ยอาจจะฟีบลงใช่ไหมเพราะว่ามันมีการออสโมซิสของน้ำนะครับออกไปภายนอกเนาะน้ำจะออกไปภายนอกได้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ที่บอกว่าวัคคิโอของ A และ B ใหญ่ขึ้นจึงผิดอยู่แล้วนะครับงองูน่าสนใจวัคคิโอของ A นะครับลดลงมากแต่ B มีขนาดเล็กลงตามไปด้วยเพราะว่าน้ำออสโมซิสออกจาก A สู่ดินทำให้น้ำออสโมซิสต่อมาจาก B นะครับตอบงองูนะถูกต้องที่สุดนะครับมาดูข้อปี60นะครับโครงสร้างในข้อใดนะครับถูกล้อมรอบด้วยลิปิดไบเลเยอร์โครงสร้างที่ถูกล้อมรอบด้วยลิปิดไบเลเยอร์คือเป็นโครงสร้างที่เป็นไบโอโลจิคอลเมมเบรนหรือว่าเป็นเยื่อหุ้มเนาะที่เราสามารถพบได้ปกตินะครับนิวเคลียสมีไหมมีแน่นอนนะครับเอ้ยไม่ใช่นิวเคลียสอยู่นี้เพราะฉะนั้นพบเฉพาะในนิวเคลียสนะครับข้อ2องค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดพบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์จะเห็นว่าปี60มันง่ายกว่าปี62แล้วปี61ใช่ป่ะครับพบในพืชแต่ว่าไม่พบในสัตว์นะครับต้องเป็น Plasmodesmata ครับเพราะว่าตัวของ Plasmodesmata จะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับที่อยู่ในเซลล์พืชเนาะทำงานในการส่งผ่านสารต่างๆเนี่ยนะครับโอเคข้อ3จากลักษณะโครงสร้างภายในเซลล์นะครับข้อใดถูกต้องไอตัวของนิวคลีโอโซม1หน่วยมีขนาด34นาโนเมตรฟลาเจลลัมของโปรโคาริโอตประกอบด้วยทูบูลิน 9+2 อันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่าโปรตีนที่เป็นประกอบของฟลาเจลลัมเนี่ยนะครับต้องเป็นฟลาเจลลินเนาะไม่ใช่ไมโครโทบูนะครับถ้าเป็นตัวของไมโครโทบูต้องเป็นยูคาริโอตเท่านั้นครับผนังเซลล์ของแบคทีเรียมีองค์ประกอบเป็นแปปติโดไกลเคนเหมือนในราและงองูนะครับแกปจังชันที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจช่วยให้การเต้นหัวใจเกิดเป็นจังหวะเนาะซึ่งข้อที่ถูกก็คืององูนะครับตัวของแกปฟังก์ชันเป็นคล้ายๆกับจุดศูนย์รวมของการเกิดสัญญาณหัวใจนะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อ4
เรียงลำดับนะครับการเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ถูกต้องเนาะถ้าเราเรียงลำดับเนี่ยนะครับ A B C D อะไรเกิดก่อนเนาะแต่ได้ว่าภาพ C เนี่ยตัวของโครโมโซมมันยังไม่ได้หดตัวใช่ไหมครับมันยังเป็นเส้นโครโมาตินไฟเบอร์อยู่เพราะฉะนั้นข้อ C เนี่ยถูกนะต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้ว C จะไป B หรือ C จะไป D นะครับ D ต้องเป็น Anaphase ใช่ไหมแต่ว่า B อันนี้เป็น Prophase ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็น Prophase ล่ะก็เพราะว่ามันมีการเกิด crossing over อยู่ที่บริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อคอควายครับนะครับข้อนี้ฮะยากนะครับเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าลองดูดีๆนะถ้าต้องการเมล็ดมะเขือเทศนะครับจำนวน320เมล็ดต้องเริ่มจากเฮกาสปอร์มาเธอร์เซลกี่เซลเนาะเมกาสปอร์มาเธอร์เซลนะครับเป็นเซลต้นกำเนิดของเมล็ดก็ว่าได้เนาะเป็นเซลต้นกำเนิดของเมล็ดก็ว่าได้คราวนี้ปัญหาก็คือเมกาสปอร์มาเธอร์เซลเนี่ยมันเป็น 2N นะครับมันจะต้องมีการไมโอซิสก่อนพอไมโอซิสแล้วนะครับมันจะได้เป็น4เซลที่เรียกว่าเมกาสปอร์ครับซึ่งเจ้าเมกาสปอร์เนี่ยมันจะเจริญไปเป็นเอมบริโอแซกนะแต่ปัญหาของเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงก็คือมันจะทำให้เซลล์ที่เหลืออีก3เซลล์เนี่ยตายไปแล้วเหลือแค่เซลล์เดียวเท่านั้นที่รอดแล้วก็ไปสร้างเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าถุงเอมบริโอครับหรือว่าเอมบริโอแซกด้านบนจะมี3นิวเคลียสนะครับด้านล่างก็มีอีก3นิวเคลียสตรงกลางมี2นิวเคลียสเนาะเขาก็เรียกโครงสร้างนี้ว่าเป็นเอมบริโอแซกโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากเซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์นะครับถ้าเราอยากได้1เมล็ดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างเอาใหม่นะถ้าเซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์เราจะได้เซลล์ลูกแค่1เซลล์เหมือนกันนะครับก็คือ1เอมบริโอแซกเนาะเพราะฉะนั้นต้องตอบ320นะครับแต่ว่าถ้าถามเซลล์ตัวผู้เนาะจะต้องใช้สเปิร์มเท่าไหร่เนี่ยจะต้องใช้เซลล์ตั้งต้นเท่าไหร่นะครับในการผลิตสเปิร์ม320เซลล์มันก็จะตอบแค่เท่าไหร่ครับ80เนาะเพราะว่าสเปิร์มมันไม่มีการสลายทิ้งนะครับแต่ว่าตัวของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยมันจะมีการสลายทิ้งไป3เซลล์นะครับในคนก็เหมือนกันเนาะเวลาสร้างโอโอไซต์ขึ้นมาเนี่ยเนาะมันจะมีการสลายไปก่อนนะครับแล้วก็เหลือเซลล์รอดมาแค่เซลล์เดียวนะครับข้อ6สารประกอบข้อใดทำหน้าที่เป็นการทำหน้าที่ในการรับแล้วก็ขนส่งอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลูโคสไปยังอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มโอ้โหNAD บวกไหมก็คงจะไม่ใช่นะครับ NADP บวกล่ะไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็น NADH เพราะว่าขนส่งอิเล็กตรอนไปยังเมทริกซ์นะครับกดไปที่เมทริกซ์เพื่อสร้าง ATP ขนจากไกลโคไลซิสซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในไซโตพลาซึมใช่ไหมครับขนไปไหนล่ะขนไปยังเมทริกซ์เพื่อออกซิไดซ์ให้กลายเป็น ATP นะครับโอเคอ
ข้อนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบการสร้าง ATP ในการหายใจระดับเซลล์นะครับแล้วก็การสังเคราะห์ที่แสงเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับข้อเปรียบเทียบแหล่งการให้พลังงานเพื่อสร้าง ATP นะครับในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันสร้างมาจากเฮกโซนหรือว่าน้ำตาลกลูโคสใช่ไหมครับในขณะที่อิเล็กตรอนจากคลอโรพลาสต์มาจากน้ำอันผิดนะครับข้อ B นะครับแหล่งการสะสมโปรตอนไมโทคอนเดรียจะสะสมโปรตอนในเมทริกซ์หรือเปล่าอันนี้ผิดนะครับสะสมโปรตอนในอินเตอร์เมมเบรนถ้าสร้าง ATP ในคลอโรพลาสต์สะสมในพาราไคโดเมนอันนี้ถูกนะครับข้อ C สารที่โปรตอนเคลื่อนย้ายผ่านนะครับ ATP synthase ATP synthase ถูกนะครับมันจะใช้สารตัวเดียวกันเนาะในการสร้างหรือว่า generate ATP ขึ้นมานะครับอ่ะบทส่วนข้อดีนะครับช่วงเวลาในการเกิดก็คือกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนผิดนะครับถ้าการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ควรที่จะมีแสงใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นะครับถูกที่สุดเนาะข้อต่อมานะครับเมื่อกี้ข้อ7ก็ค่อนข้างยากเลยถูกไหมแต่ว่ามาดูข้อ8ต่อนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายกรดไขมันจะเข้าสู่กระบวนการหายใจในขั้นใดอันนี้ต้องจำนิดนึงเนาะเวลาเราสลายไขมันแล้วนะครับมันจะสามารถเข้าที่ Krebs cycle เนาะเท่านั้นเลยครับ Electron transport system อันนี้ไม่ใช่แน่นอนส่วน fermentation เราตัดทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าการหมักการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้นะครับส่วนไกลโคไลซิสเนี่ยอันนี้เป็นโปรตีนนะครับเข้าได้ซึ่งโปรตีนก็เข้าเครปได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนนะครับเพราะว่าโปรตีนมันมีกรดอะมิโนเยอะถึง20ชนิดนะครับซึ่งความหลากหลายก็จะมากกว่าดูต่อนะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเกิดoxidative decarboxylation เพื่อสร้างเป็น acetyl-CoA ในกระบวนการการหายใจระดับเซลล์นะครับโอเคเกิดขึ้นที่เมทริกซ์ไหมไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นที่inter membrane ใช่ไหมครับออกไข่นะครับมีการสร้าง FADH2 และมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ถูกนะครับเอ้ยไม่ถูกต้องเหรอแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเกิดขึ้นที่เมทริกอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะ oxidative carboxylation เพื่อสร้างเป็น acetyl-CoA ตอบข้อกอไก่นะครับไม่ถูกเนาะมันเกิดที่ inter membrane นะครับดูต่อนะข้อที่10นะครับข้อใด
ผิดนะครับเกี่ยวกับกระบวนการการหายใจเอ้ยไม่ใช่กระบวนการการสลายสารระดับเซลล์นะครับในการเข้าสู่ไกลโคไลซิสนะครับจะเกิดการเติมหมู่ฟอสเฟต2หมู่ลงบนกลูโคสแต่ละโมเลกุลถูกนะครับน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มี6คาร์บอนใช่ไหมแล้วมันจะมีการเติมกลูโคสนะครับทั้งหัวและท้ายเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตนะครับแล้วก็มีการเติมอีกทีนึงจนกลายเป็น1 3บิตฟอสโฟกลิเซอไรด์เนาะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับหอไข่คริสตัลจะได้รับการย่อยลิปิดนะครับและถูกใช้เป็นสารตั้งต้นโดยเข้าสู่กระบวนการในช่วงไกลโคไลซิสถูกนะครับไกลโคไลซิสเนาะคริสตัลเข้าสู่การหายใจระดับเซลล์ในช่วงไกลโคไลซิสแต่กรดไขมันจะเข้าในช่วงคลิปไซเคิลครับข้อควายกรดไขมันจะถูกตัดคาร์บอนจากสายไฮโดรคาร์บอนทีละอะตอมเพื่อสร้างเป็นอะซิติลโคเอเข้าสู่ประจากการหายใจในช่วงคลิปไซเคิลดูก่อนนะดูตั้งไว้ก่อนไหมครับงองูกรดอะมิโนจะถูกตัดหมู่อะมิโนให้เหลือแต่โมเลกุลออกจากโมเลกุลและย้ายหมู่อะมิโนไปอยู่กับโมเลกุลสารประกอบชนิดอื่นๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์สารอาหารระดับเซลล์ถูกต้องนะครับดังนั้นข้อที่ผิดเนี่ยมันไม่ได้ตัดทีละอะตอมเนาะมันตัดครั้งละกี่อะตอมก็แล้วแต่สารประกอบที่มันจะสร้างนะโอเคคราวนี้มาดูข้อ11นะอันนี้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แล้วนะครับเซลลูโลสกับไคตินเนี่ยมันเป็นสารประกอบจำพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเนาะแล้วมันจะต่างกันตรงไหนอ่ะเซลลูโลสเราสามารถพบได้นะครับในผนังเซลล์ของสาหร่ายแล้วก็พืชในขณะที่ไคตินจะพบได้ในผนังเซลล์ของราอ่ะนี่ก็ถูกกับคู่นะข้อ2นะครับโครงสร้างเป็นกิ่งก้านเป็นกิ่งก้านเหมือนกันไหมตัวของเซลลูโลสเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างร่างแหนะไม่ใช่กิ่งก้านในขณะที่ถ้าเป็นไคตินลักษณะจะเป็นเส้นตรงอันนี้ถูกครับหน่วยย่อยของเซลลูโลสเป็นกลูโคสนะครับไคตินเป็นกลูโคสเหมือนกันซึ่งผิดนะเซลลูโลสเป็นกลูโคสก็จริงแต่ว่าไคตินนะครับเป็น N acetyl glucosamine นะครับเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่ถูกก็คือข้อ1เท่านั้นนะครับข้อ12นะครับส่วนโครงสร้างของโอลิโกแซคคาไรด์ที่ประกอบด้วยน้ำตาลกูกูกากูกากานะครับข้อใดถูกต้องเนาะโอเคน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนโมเลกุลก็คือ C6H12และ O6 กันหมดเลยเนาะแล้วแต่ละพันธะไกลโคซิลิกที่มันเชื่อมเนี่ยนะครับจะมีการปล่อยโมเลกุลของน้ำออกมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้มันจะปล่อยออกมาทั้งหมด5น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ย6โมเลกุลคูณ6ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเป็น C36นะครับH 12 6 7 12และ O 36ลบด้วย
ค่าน้ำก็คือ H10O5 นะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็คือ C36 นะครับ H66 และ O31 เนาะเอ๊ะพี่ลบอะไรผิดหรือเปล่าเฮ้ยต้องเป็น62ที่ไม่ใช่66เพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นะครับฮอร์โมนเพศนะครับในกลุ่มของเอสโตรเจนและก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยมีโครงสร้างโมเลกุลนะครับแตกต่างกันในข้อใดเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะครับลักษณะโครงสร้างมันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเอสโตรเจนเป็นโครงสร้างของฮอร์โมนเพศหญิงนะครับในขณะที่เทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็นผู้ชายครับเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันที่หมู่ฟังก์ชันบางกลุ่มเท่านั้นนะครับโอเคข้อที่14นะครับการลำเลียงและก็การปลดปล่อยสารแอคตินนะครับขณะที่มีการสร้างเซลล์เพลทของพืชนะครับคล้ายกับกระบวนการใดของเซลล์สัตว์เนาะคล้ายกับกระบวนการใดเวลามันจะสร้างแพคตินเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการปลดปล่อยสารออกไปเนาะซึ่งแน่นอนว่าในการปลดปล่อยสารเนี่ยนะครับก็จัดเป็นกระบวนการเอ็กโซไซโตซิสนะครับโอเคตามนี้นะ